ก็เป็นโครงการขององค์การมหาจังหวัดพบประชาชนซึ่งก็ได้จัดกันทุกปีนะครับและในปีนี้ก็ตรงกับวันนี้นะครับวันซึ่งก็จะมีทั้งเทศบาลเมืองหนองปลือเทศบาลห้วยใหญ่แล้วก็เทศบาลเมืองพัทยานะครับก็ผมเรียนนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางองค์การมหาจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้เข้ามาพบปะพี่น้องประชาชนได้นำบริการต่างๆในเรื่องของการมอบถุงยังชีพตลอดจนกระทั่งมอบกายอุปกรณ์ผู้พิการแล้วก็ตรวจวัดสายตานะครับประกอบแว่นให้นอกจากนั้นก็จะมีบริการในด้านวิชาการในเรื่องของกฎหมายที่ดินในเรื่องของเกษตรกรในเรื่องของงานด้านสาธารณสุขอะไรต่างๆทุกด้านนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากนอกจากนั้นท่านก็ยังมารับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆในการบริหารงานของท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเมืองนั้นก็ได้นำเสนอปัญหาต่างๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรและมีงบมาในการสร้างถนนสายต่างๆเพิ่มขึ้นจากที่ให้มาทุกปีนอกจากนั้นก็จะมีการเสนอร้านอเนกประสงค์แล้วก็ศาลาโดมของโรงเรียนพระบุญสัมพันธ์ก็ต้องใช้เงินถึง16ล้านนะครับแล้วก็มีสนามกีฬา2จะต้องพัฒนาเป็นสนามมาตรฐานต้องใช้เงินประมาณ38ล้านแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นที่รู้กันว่าน้ำหนองปือเนี่ยจะลงเมืองพัทยาเราก็จะมีโครงการตัดน้ำที่จะลงเมืองพัทยาเนี่ยให้ออกคลองมาประชันนะครับซึ่งก็จะทำให้น้ำลงไปที่หนองใหญ่น้อยลงโครงการนี้เราก็มีนำเสนออบจ.ไป2โครงการนะครับเพราะน่าจะเห็นได้ว่าโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนเนี่ยสร้างผลประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาให้ท้องถิ่นซึ่งหลายๆโครงการเทศบาลเราขาดงบประมาณแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้สนับสนุนแก้ไขปัญหาให้เราหลายๆโครงการซึ่งในนามของชาวหนองปลือก็ต้องขอบคุณท่านวิทยาคุณเริ่มพร้อมคณะสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีทุกท่านนะครับที่ได้มองเห็นความสำคัญแล้วก็ได้นำเอาปัญหาต่างๆที่เราร้องขอนั้นส่งงบประมาณมาแก้ไขท่านคะแล้วโครงการดีๆแบบนี้นี่เราจัดให้มีขึ้นบ่อยแค่ไหนคะมันเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งปีหนึ่งก็จะลงพื้นที่ต่างๆอยู่ประมาณเดือนละ2ครั้งปีหนึ่งก็20หน24หนเทศบาลมุ่งปรือก็จะมีปีละครั้งก็ดีใจอ่ะดีใจใช่ไหมคะแล้วมาร่วมอย่างนี้กี่ครั้งแล้วคะเพิ่งมาครั้งเนี้ยเพิ่งมาครั้งแรกคุณป้าล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่อบจมาให้บริการเราดีใจดีใจใช่ไหมคะแล้วคุณพี่อ่ะดีใจมาจากไหนกันคะเนี่ยห้วยใหญ่ค่ะมาจากห้วยใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วทราบข่าวดีได้ยังไงอ่ะก็มีกลุ่มชุมชนวัดด้ากลุ่มชุมชนเขาบอกค่ะอ๋อใช่ไหมคะอยากขอบคุณอะไรทั้งด้านอบจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะขอบคุณอบจทุกที่ค่ะทุกท่านที่ให้ความเกี่ยวชุมชนหมู่ตีค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะระวังระวังค่ะ
ดีใจค่ะดีใจใช่ไหมคะในส่วนของคุณป้าเองนี่มาร่วมกี่ครั้งแล้วดีใจจ้ะมาร่วมกี่ครั้งแล้วคะมาครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านที่เชิญครับที่เชิญครับท่านเมืองฟังที่เชิญฟังนะครับท่านเมืองมาจากที่อาศัยที่เชิญฟังจากมาจากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือในส่วนของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชนประจำปี2561นะคะก็จะเห็นได้ว่าประชาชนนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะตอบโจทย์ตอบสนองนะคะในส่วนของความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยในส่วนของรายการชุมชนฝากบอกในวันนี้นะคะเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันนะคะห้ามพลาดต้องติดตามให้ได้นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วต้องขออนุญาตลาคุณ